ไปอยู่กลางอากาศเลยท่านคิดว่าในโลกนี้เนี่ยมันจะมีคนขับเฮลิคอปเตอร์ที่ไหนมั้ยครับขับตรงดิ่งมาเลยพอเห็นชาวบ้านยิงบ้างไฟจอดรอครับกลัวไม่โดนได้บ้าเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้ไม่คิดครับแล้วมันจะอันตรายอะไรฮะแล้วเฮลิคอปเตอร์นี่มันจะยิงไปโดนโทษบ้างไฟจะยิงไปโดนเฮลิคอปเตอร์มีกรณีเดียวครับคือคนขับหลับในกรณีอื่นเป็นไปไม่ได้ทีนี้คนเสื้อแดงก็เป็นคนดีครับไม่ใช่คนบ้าเขาจะคิดทำอย่างนั้นได้ยังไงไอ้ใครอู้ไอ้บ้าเขาก็เอามาตั้งเป็นสีสันน่ะใช่ไหมเออให้มันดูแล้วมันเป็นค่ายกูประตูหอก็ไปมันเป็นสีสันให้มันเป็นขวัญกำลังใจไปอ้างว่าสะสมอาวุธร้ายแรงเอาทำไมงั้นสิยะโสธรทุกปีไม่เป็นผู้ก่อการร้ายกันหมดแล้วเหรอครับยิงบ้างไฟกันทุกปีผมยิ่งเหนื่อยหัวใจกายพวกบ้านนี่จริงๆพี่น้องครับพระพวกเรามาจากอีสานเยอะทำบ้างไฟกันเก่งๆก็มาทำมาไว้บ้างวางไว้ไม่มีใครจุดหรอกแล้วจุดก็ไม่ได้ผลรู้ว่าไม่ได้ผลแล้วจะจุดก็ไปทำไมนี่ครับอธิบายว่าเรามีอาวุธร้ายแรงแล้วเตรียมใช้กำลังเข้าสลายผมวันนี้ขี้เกียจรำคาญผมก็เลยอธิบายเรื่องพวกนี้ผู้สื่อข่าวฟังก็อมยิ้มหัวเราะกันคิกกักผมก็เลยบอกว่าผมจะแสดงอาวุธที่แท้จริงของคนเสื้อแดงที่จะจัดการทหารสิ้นซากตายกันเป็นเบื้อเลือดจะท่วมท้องช้างได้แก่แหครับผมเลยเอาแหมาโชว์ให้ดีเจอ้อมที่รักษาด่านไหนล่ะตรงนั้นหลังสวนกลุ่มเชียงใหม่51นะเขาเอาแหมาให้เอามาโชว์ผู้สื่อข่าวก็ยังไม่แน่ใจนะครับบางคนเป็นเด็กกรุงเทพผมดูแล้วเวลาเห็นแหเนี่ยแววตาเขายังเลื่อนลอยอยู่ไม่เข้าใจว่าไอ้วัตถุตรงหน้านี่คืออะไรผมก็เลยตัดสินใจสาธิตกับไปเรียกมือพิฆาตของเรามาคนโหดเหี้ยมมากเขาชำนาญอาวุธแหเป็นอย่างยิ่งสังหารชีวิตมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาหมอปลาดุกเขาฆ่าตายมานักต่อนักตายฆ่าแหก็ไปเอากาดคนเนี้ยขึ้นมายืนกับบนเวทีครับแล้วให้กาดที่เหลืออาสาสมัครและมีอาจารย์จรัญมีใครอาจารย์ธิดาดีเจอ้อไปยืนพลอยู่ด้วยพวกไม่อยากติดร่างแหครับไปยืนพลอยู่กับทีมการอาสาสมัครเนี่ยแล้วให้มือพิฆาตของเราสาธิตครับว่าถ้าทหารเข้ามาเราจะส่งหน่วยพิฆาตขึ้นซุ่มอยู่ตามซอกตึกต่างๆเมื่อทหารเดินเข้ามาเป็นกลุ่ม4คน5คน6คนได้ระยะแหมือแหก็จะเหวี่ยงเข้าไปครอบทหารอยู่พอดีแล้วทีมงานเราเวลาทำก็ทำเห็นตามนั้นเลยครับครอบนี่หกเจ็ดคนครอบตึมทีเดียวดูมัดเลยผมบอกว่านี่แหละคืออาวุธของคนเสื้อแดงแล้วมีจริงนะครับแพ้เนี่ยแล้วเราสั่งกันมาเยอะพี่น้องเราบริจาค กันมามากครับนี่เขากระจายกันไปทุกด่านแล้วมือมีพิฆาตมือแหเนี่ยประจำอยู่ทั่วทุกเพราะฉะนั้นถ้าทหารจะใช้กำลังสลายเนี่ยเที่ยวนี้ส่งคนเอกมามั่งนะครับผมจะทอดแขนในคนสักคนสองคนเนี่ยความจริงเป็นแบบนี้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศมาถามผมเนี่ยเพราะเขายืนดูอยู่ด้วยแล้วเขาไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าเขาเห็นแล้วเขานึกออกแล้วก็บอกโอ้โหนี่ไอเชื้อในชนิดนี้เนี่ยถ้าทหารบุกเข้ามาครอบทหารแล้วก็อีนุงตุงนังไปหมด
ต่เขาไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรมาถามผม What is this ทีนี้ชีวิตผมเนี่ยสบายใจมาตลอดทั้งเช้ามาเครียดแล้วตอนฝรั่งถามนี่แหละครับผมนึกในใจว่าคนอื่นมีตั้งเยอะแยะทำไมเดินมาหาเราถามผมอยู่ตรงนั้น What is this ผมไม่รู้ทำไงแค่เพราะเรายังไม่ได้ใจแค่ผมบอกเย็บแค่มองหน้ากันสักพักแล้วก็แยกย้ายกันไปสบายใจกันทั้งสองฝ่ายครับแล้วท่านดูไอ้พวกบ้านมันบอกว่าเรามีอาวุธร้ายแรงดูครับดูนี่ผมว่าไม่แน่นะถ้าสรรเสริญมันอาการบ้าเข้าขั้นเนี่ยพรุ่งนี้มันจะบอกว่าแหที่ใช้เป็นแหไฟฟ้าม ีอนุภาพทำลายล้างสูงอาจจะมีการต่อระเบิดไว้ข้างในบ้าไปเลยนะครับท่านเนี่ยแต่ว่าเรื่องพวกนี้ท่านที่เคารพคนไทยไม่ค่อยมีโอกาสรับรู้เพราะว่าเราไม่มีสื่อเราไม่มีช่องทางที่จะออกเริ่มบางคนตกใจกลัวแล้วคนแสดงไม่กล้าเข้ามาชุมนุมถามว่าทำไมมันมีอาวุธปืนมันมีระเบิดมันมีสารพัดสารพัดมันไม่มีครับมันมีแต่แค่ความจริงความจริงมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นพวกเราครับเราต้องเข้าใจเกมนะครับเมื่อเขาตั้งใจสร้างภาพความหวาดกลัวเราต้องยิ่งไม่กลัวแล้วออกมาชุมนุมให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากันในเมืองนั่นถนนแห่งนี้เพื่อบอกว่ากูไม่กลัวแล้วหน้าที่ในการเปิดไพ่ใบหลังเนี่ยเป็นหน้าที่พวกผมครับเป็นหน้าที่พวกผมเกมมันทันกันนาไม่ต้องห่วงพอเรารู้ครับว่าไพ่ในมือเนี่ยไม่มีอะไรเราก็เปิดไพ่ใบที่ซ่อนอยู่ได้เรื่องครับท่านที่เคารพผมรับรองว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้บิวตี้ฟูลครับและผมอ่านหนังสือตอนเข้ามาเมื่อกี้กับรายงานเว็บไซต์ไม่รู้ไฮโซที่ไหนก็ไม่รู้ไอ้ผู้จัดการนะไปสัมภาษณ์มาได้ค่ายเดียวบอกว่าเป็นไฮโซมาบอกว่านัทวุฒิกับจตุพรนี่อย่าจับช่วงล่วงเกินผู้หลักผู้ใหญ่ไปจับช่วงล่วงเกินท่านผู้หญิงเขาได้ยังไงผมไม่ได้จับช่วงนะท่านผู้หญิงท่านก็อยู่ของท่านผมก็อยู่ของผมอ่ะท่านก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรกว่าผมแม้ท่านมาแทรกแซงผมเนี่ยทำไมไม่คิดมั่งเลยว่าท่านมาจับช่วงพวกผมได้ยังไงเอ้าก็จะต่างอะไรล่ะครับนั่นท่านผู้หญิงแล้วนี่ท่านผู้ชายเอาแล้วทำไมผมจะพูดถึงท่านไม่ได้มันเป็นความจริงอ่ะแล้วท่านจะมาจับช่วงผมได้ยังไงผมนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่ผมยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงว่าผม